โดยเฉพาะเรื่องคนที่เป็นคอหวยเนี่ยจะรู้จักเลยคู่นี้เพราะว่าเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเฮงสุดๆถูกหวยรางวัลที่1เนี่ย90ล้านนี่นะครับคือฝ่ายหญิงเนี่ยเดิมเนี่ยก็รวยอยู่แล้วคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอดีตเนี่ยเคยมีสามีฝรั่งตอนหลังสามีตายทิ้งมรดกไว้ให้เนี่ยเห็นบอกก็ระดับ100ล้านนะแล้วก็มาได้สามีใหม่ก็คือเสี่ยเต้ยเนี่ยนะแต่งงานกันแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่1ถูกรางวัลที่1เนี่ย15ใบรับทรัพย์เนี่ย90ล้านงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน61นี่นะเสี่ยเต้ยหรือว่านายสมพานสุรันกุลอายุ40ปีกับเจ๊อ๋อนางวันลีปัญญาสายอายุ48ปีนี่นะครับทีนี้เนี่ยพอผ่านไปได้สัก2ปีกลายเป็นข่าวใหญ่อีกแล้วเพราะว่ามีข่าวบอกว่าเจ๊อ๋อกับเสี่ยเต้ยเนี่ยหย่ากันโดยข่าวเนี่ยทีแรกบอกว่าเจ๊อ๋อเนี่ยได้มีการจ้างให้เสี่ยเต้ยเนี่ยหย่าด้วยเงิน50ล้านบาทโอ้โหนี่ฝ่ายชายเนี่ยเสี่ยเต้ยเองก็ออกมาตอบโต้ออกมาแฉบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องจ้างหย่า50ล้านบาทเนี่ยไม่จริงเพราะลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ซื้อมาเนี่ยก็ใช้เงินร่วมกันถือว่าเป็นสินสมรสนะก็มีส่วนตัวเองเนี่ยก็มีส่วนในเงินจำนวนนี้ด้วยนะครับไม่ได้เป็นการจ้างหย่าอะไรแต่อย่างใดนะครับก็เป็นข่าวโด่งดังเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยสองฝ่ายเขาออกมาตอบโต้ออกทีวีออกสื่อโต้กันเนี่ยนะล่าสุดวันนี้มีข่าวอีกละเป็นข่าวที่หลายคนฟังแล้วก็ช็อกเพราะว่าตัวของฝ่ายชายเนี่ยเสี่ยเต้ยป่วยเสียชีวิตกระทันหันคุณผู้ชมฮะโดยข้อมูลบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนี่นะครับมีข้อมูลในคอมเมนต์เนี่ยบางคนบอกว่าเกล็ดเลือดเนี่ยเกล็ดเลือดต่ำนะฮะเกล็ดเม็ดเลือดต่ำแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณทุ่มหนึ่งที่หน้า Facebook ของเสี่ยเต้ยเนี่ยชื่อ Facebook สมพานสุรันกุลได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความขอรับบริจาคเลือดด่วนนี่นะครับโดยคนที่โพสต์เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนนะฮะบอกว่าเพื่อนๆที่รักเต้ยเนี่ยตอนนี้คนไข้อาการหนักต้องการเลือดด่วนทุกกรุ๊ปเลือดครับเพราะต้องใช้ผ่าตัดด่วนนะบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนี่นะครับพร้อมกับมีภาพประกอบนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยวันนี้มีข่าวเสียชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคุณผู้ชมฮะเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่หน้า Facebook ของเขาเนี่ยยังมีการไลฟ์สดไปร่วมวงสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นร้องเพลงอย่างสนุกสนานนี่นะครับก็ยังดูแข็งแรงดีเพียงแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เขาพูดถึงร่างกายของตัวเองเขาก็ทักของเขาเองเนี่ยว่าทำไมแก้มตอบดูผอมเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างกายของเขานะครับแล้วก็มีการพูดลักษณะเป็นลางด้วยเอาเดี๋ยวลองฟังดูช่วงนี้หน่อยไม่ผอมดูได้ใครดูไม่ผอมมากเลยอ่ะหน้าตอบมาไม่หน้าตอบเพราะเป็นเอกหรือเปล่าวะเริ่มเด็กนั่นเรียกว่าเริ่มเด็กลงไม่ใช่เด็กลงอายุมากขึ้นแต่ว่าหน้าเด็กลงปัญญาเหรออย่าทิ้งกันนะเพื่อนยันนะมิตรภาพจะไม่มีวันห่างหายไม่มีวันจากกันถ้าหากว่าหัวใจเราเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ต่อกันนะไม่คิดเล็กคิดน้อยต่อกันเพราะว่าคนเราโลกนี้มันสั้นนักนะเพื่อนเนาะไม่รู้วันไหนเราจะสิ้นใจเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้เพราะเราเริ่มจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเอาความเป็นจริงดีกว่านะมาเปรี้ยวนะฮะถ้าเกิดมามันก็ต้องตายทุกคนใช่ไหมตอนนี้ตายดีใจร้ายอะไรของพี่แซมว่าไงอีกเพลงอีกเพลงเนาะลองอีกสักหนึ่งบทเพลงไม่กล้าสาไม่กล้าสาบานว่าห้ามป่วยห้ามตายเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปพี่ปูร้องมันก็มีความท้อแท้ในหัวใจสงสารคนฟังกันก็อยากตายเหมือนกันตังก็อาจจะมีความสุขอีกแบบก็มีความสุขอีกแบบนึงที่ไม่ต้องมาคิดรับรู้อะไรไม่ต้องมานักเจอในโลกนี้ความริษยามันเยอะนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็น Facebook Live ที่เขาไลฟ์สดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะฮะก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเมื่อประมาณ5วันที่แล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ทางทีมงาน Workpoint ก็โทรศัพท์ไปสอบถามเจ๊อ๋อนะครับอดีตภรรยาถึงกรณีการเสียชีวิตของอดีตสามีคนนี้ว่ารับรู้แล้วยังเจ้าตัวก็บอกว่าเพิ่งทราบวันนี้เองที่ผ่านมาไม่ได้ติดต่อกับเต้ยอีกเลยหลังจากที่หย่าร้างกันไปส่วนเรื่องอาการป่วยเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยเห็นบอกว่าป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบ B นะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะอ๋อพี่เพิ่งรู้นะคะพี่เพิ่งรู้จากน้องๆค่ะ
พี่ขาดการติดต่อกันตั้งแต่พี่หย่าพี่ก็ลบเบอร์ลบรายญาติพี่น้องเขาลบหมดทุกอย่างเพราะอยู่ด้วยกัน5ปีเต้ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรอ่ะเป็นไวรัสตับดีแล้วพี่ก็สั่งยามารักษาเขาหายแล้วพี่ก็นึกว่าเป็นอะไรอีกอ่ะนี่นะครับแล้วก็มีคนก็โพสต์อะไรถึงตัวของเสียเต้ยนะครับเพื่อนๆก็โพสต์อะไรทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านนะครับที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีการเอาศพของเสียเต้ยเนี่ยไปประกอบพิธีอยู่นะครับที่บ้านเลขที่111บ้านคำบอนหมู่4ตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับก็ได้นำศพของเสียเต้ยเนี่ยมาตั้งบำเพ็ญกุศลโดยบรรจุอยู่ในโลงเย็นสีทองตกแต่งด้วยดอกไม้มีญาติพี่น้องคนรู้จักนะครับก็ไปร่วมงานแล้วก็ส่งพวงหรีดมาให้นะครับเห็นบอกว่าจะตั้งบำเพ็ญกุศลไปถึงวันที่25พฤศจิกายนจากนั้นจะไปฌาปนกิจที่วัดบ้านคำบอนอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีต่อไปน้าชายของเสียเต้ยบอกว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับหลานบ่อยนักจู่ๆก็มาป่วยเข้าโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ก็เห็นร่างกายแข็งแรงดีทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเสียเต้ยเนี่ยเคยป่วยรับการรักษาไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยสั่งเสียเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยนะครับให้ไปเปิดดูในตู้เซฟแต่ก็ไม่รู้ว่าตู้เซฟเนี่ยรหัสอะไรนี่นะครับไม่รู้ตู้เซฟเนี่ยมีเงินเท่าไหร่อย่างไรแต่ว่าอย่างที่ว่าคุณผู้ชมฮะเสียเต้ยนี่ก็มีทรัพย์สินเยอะนะครับมีทรัพย์สินเยอะเพราะว่าได้ส่วนแบ่งจากลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับมาประมาณ50ล้านเป็นทรัพย์สินในส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ทรัพย์สินที่เป็นเงินสดอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่นะทีนี้ก็พอมาเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการเสียชีวิตนี่นะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ